ต่อจากตรงนี้เลยนะคะคนข้างหน้าตรงนี้ครับเรากำลังมีการรวบรวมนะครับคะแนนกันอย่างเข้มข้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคะแนนตอนนี้ครับที่ถูกรวบรวมมาครับมีความใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันมากครับเพราะว่าต้องบอกว่า